ผู้ชาย a c e b o o กเนี่ยก็บอกว่าเขามีประเทศเพื่อนบ้านที่มีการศึกษาน้อยนึกอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจตนเองไม่เคยสนใจที่จะเคารพกฎหมายของประเทศไทยเราเลยมันก็สร้างแต่ความปวดหัวให้กับด่านตมไทยไม่จบไม่สิน้นซึ่งผู้ใช้ย Facebook รายนี้นะครับก็อยากจะให้ตมอของไทยเนี่ยจัดการเรื่องราวนี้ด้วยทําประเด็กตอนเล่าเทแเส่สะอาดคู่ขวัคนล่าจุดจบคนล่าเตียมหมอดใส่ถนน,นไทย หลังแอบนำเขารถเขามาหากินแบบผิดกฎหมายสวัสดีท่านผู้ชมเอาข่าวนี้ก็ที่ว่าเป็นการที่จะมาบอกข่าวเจ็บครัวนํำคนบางคนบางกลุ่มนอกทานผสมจุดเหตุให้เขาเจาออ่มาเบาให้เขาเสียหายเสียเปรียบท่านผู้ชมด้วยการรวมร่วมเอาเกือบไลยๆอย่างหลยกันในเพียงแต่ว่าอีกคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เขาจะเหตุเต็มเมารวม ถึงขนาดว่ามีประเทศเพื่อนบ้านที่มีการศึกษาหน่อยเขาคิดอะไรเท่าไหร่เอาโอเคในเมื่อเขาบอกบ่ให้เกียนเฮาแบบนี้เฮากก็จะพยายามอธิบายแลวก็เฮากก็พยายามให้เขาเจ้าได้เขาใจเส่นเดียวกันแลวก็จะฝากถึงผู้ทีมีความคิดและผู้ที่กําลังใส่รถใส่ถนนอยู่ทีบ้านเขาสนั่นห้กลับมาพิจารณาตัวเองขึ้นในการทีคิดจะไปหรือว่า,าสิไปเพื่ออีหยังยก็แล้วแต่ลองพิจารณาขึ้นเบื่องว่า มันสมควรที่จะไปที่จะใส่เส้นทางอยู่บานเขาแล้วหรือบอกเจ้าจากกรณีทท่ว่ามีทาั f ง c e e o o o k แฟน a พ e ของคนหนึ่งที่เป็นของคนไทยได้ออกมาเหตุคลิปเกี่ยวกับเรื่องการใส่รถใส่ถนน,นอยู่ที่ประเทศไทยแลนะ้วแต่ผสมโดยที่เพจนีก้ก็ได้ก้าวอ่างมาหลายๆเหตุผลด้วยกันแน่นอนอยู่แล้วเนาะแน่นอนนอกจากที่วารถที่เขาไปในราชนาจาักรไทยแล้วนะเป็นรถ ของคนเล่าฮะน่ะถือว่าคนเล่าเดี๋ยวนี้กาลังเป็นที่นิยมกันเข้าเจ้าว้านี่เนาะอันส่วนถือมันกระถือได้กระด้เถียงในวายอย่างเด้อขาเจ้าเ็เว่าถือของเขาเด้อก็คือคนเล่านี่นะแมนว่าด้นําใส่หยดย่านผ้าหนะนี่นะเขาไปแล่นไปใส่บริยูทีประเทศไทยใส่ถนนเขา่าซส่นซะอ้าเสียเสียภผ้าซีกับบริสียซอยเขาเขาก็เว้าหลายอย่างเนาะแต่ผสมทั้งที่ว่าคนทีใจราคาเส้นทาง คนที่เสียค่าเฮ็ดเส้นทางแม่นคนไทยอันนี้เขา,เขาก็เว้าถือคือกันอีกอันนี้เฮาก็บ,บ่ได้เถียงเฮาก็บ,บ่ได้ไปเสียแม้แต่กีบนึงแต่บาทนึงนําเขาเออนอกจากนั้นนี่ก็ถือว่าอ่าเป็นการที่ใส่แบบส่วนตัวลแล้วยังบ่แล้วพวกรถตู้นี่ท่านผู้ชมเนาะต้องเว้าว่าพกวกรถตู้บางกลุ่มคนซื่อๆอ่าที่ไปเฮ็ดแบบนั้นนะมาแอบอ้างเนาะมาเอาผู้โดยสารอ่าที่ว่าของคนลาวนี่ล่ะท่านผู้ชม ผู้โดยสารคนเล่านี่นะขามไปเนาะเอาอย่างไงซักก็คือประกาศออกนาออกตาทั้ง facebook ว่าให้ผู้โดยสารคนเล่าเนี่นะ้าเป็นไปทีทีคิดจเจริญทางไปทั้งขตภาคใต้ของประเทศล่าวนี่นะเนาะให้ขามมาใส่บริการรถตู้มีบทมีรถตู้บริการรับส่งจากดานเล่าไทยโดยเฉพาะแม่นั้นมีตรภาพเล่าไทยแห่งที่หนึ่งเนี่ยนะ เวียงจันน้องคายนี่นะมันพัฒิจะเดินทางไปทางพุนทางอุบลราชธานีนี่สามารถขามมาใส่รถตู้ที่ให้บริการจากฝั่งไทยน้องคายนี่ไปจนหอดอุบลราชธานีแต่นอกจากนั้นกระทั้งพุนทั้งเขตอุบลราชธานีมาเวียงจันก็มีคือการรถตู้อันนี้มันสร้างความบ่พอใจให้กับหลายๆคนเลยล่ะท่านผู้ชมแต่ทําอิฐก็มีเพียงแต่คนเดียวที่เขาเจาได้โพสต์ลงเกี่ยวกับเรื่อง ให้ทาาเจ้าหน้าที่ไทยนี่กวดงวดเข้มงวดกวดขันกวดขึ้น,นให้คําตาหนิเขาเกี่ยวกับเรื่องผู้คนที่จะมาใส่รถอยู่ฝั่งไทยกวดทุกอย่างว่ามันเหมาะสมหรือบป่าในการที่ให้รถเล่าเนี่ยไปแลนอยู่ในประเทศไทยนี่ได้หลายเสนอข้าเจ้ากับมีการออกคลิปวิดีโอมาและนอกแกนั้นก็เฮ็ดให้ผู้คนเด้เขาไปรับเบิงรับช้มนี่เป็นจำนวนลวงหลาย กมีการคอมเมนต์มาหลายอย่างเลยการแตะประสมหลายเหตุหลายพ้นต่างๆหน้าๆตามความคิดของแต่ละคนมีบางคนห่งเบาไปห่งขัแห่งเบาเึืว่า,าป่าป,า,ปามเลยมาท่นานนะซุมนำหนาา้าบอขัดสีลบแบบนี้เนาะบางคนเนยเอออันนี้จะสิมาเขียนมาสั่งเพระว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เหตุแบบนั้นมันเหตุเห้เสื่อมเสียคนธนรพเทศเอะไะเนื่องจากที่ว่าในปัจจุบันนี้ถนนหุนทาง ของประเทศลาวโดยเฉพาะเมนถนน13บสามไต่พื้นเองก็ได้มีการซ่อมแซมมีการอันก่อสร้างกันเนาะบางจุดที่มันหน่อยก็มีการขยายให้มันกว้างออกบางจุดที่ว่ามันเปรเพจังะสี่ก็เดียวยกเลิกออกไปเบิดแล้วก็กีดแต่กะทมหรือก็เหยียบเลยกับปูใหม่ระยะทางกับพุ่นแหละมาตั้งแต่ท่าของท่าแขกพุ่นน่ะเนาะเออลงมาตามถนน13บสามไต่นี่ะลงมาเออ่ขึ้นมาหาทางนครยดวิ่งจันในนอนบางจุดมันก็หักแล้ว แต่บางจุดนี่มันก็นยังบบท่านแล้วบางจุดนี่ก็ล่าซ้าเกิดเป็นแบบว่ากีดไปแล้วเนาะกับ,บ่บมีทางซ้ำห้องเหตดให้หอวยานพานาของผู้คนนี่ไปมากนี่ยุ่งยากหลายเป็นคุ้มเป็นอ่อทางขี้ฟุ้นก้อนหินเป็นโงนเข้ามากเขาเจากับเออเขาก็เมื่อยประซัตทีใส่ถนนทนทางแบบนั้นั่นะเขากับเมื่อยบางบางจุดบางบอนก็เหยียบก้อนหินฝงใส่กันกับมีจังสีเนาะเหตดให้รําเสียหายเปเพ่บางบอนก็จนไว้ว่าเออทึงขันแบบว่า เสียหายนักอันนี้เข้าเจ้ากับแบบว่าเห็ดให้ผูกค้นนะนะให้ให้ประเาชส่วนพูดใส่รถใส่ถนน,นเกิดมีคววมนาเบื่อหนสํา,าสหรับเป็นแพทที่เดินทางไปอาเขตภาคใต้แก็ขึ้นมานคนวิ่งจันทน์เข้าเจ้าก็จะเจอแต่ความยุงย่งยากก็คือบอกอีหละทบ,บส่วมเพราะว่ามันกําลังอ่าน่ัปัวแปงกําลังสอมแปงไม่มันยังบุทันแล้วก็เสียหย้ยมันตามใจเห่านี่ก็ยากยาก,ยากแต่เห่ากับต้องบอกขึ้นอีกว่า บนไอที่มันควบคุม拉า,านี่มันเกิดจากสาเหตุอยังเท่ากับจำเป็นเธอต้องได้มีการตรวจสอบกันขึ้นเพื่อให้มันทวงท่านกับสัญญาฮะนะประชาชนก็จะต้องการอย่างไรแบบนี้แนนอกเลยเขาจะก,ก็ต้องการอยากใสีถนนทนทางที่มันสะดวกสบายโ่เมนว่าเขาถือมาใส่เต้นอย่างนี้สนั่นในส่วนที่ว่ามันกําลังตัวสางอยู่นี่ก็มีคนเล่าจํานวนกลุ่มหนึ่งทีว่าตัดสินใจเดี๋ยวไปใส่ถนนของไทยทีว่าจะเดินทาง อ่าไปอีกแข้งต่อแขวงเนาะทานผส้ชมตามที่เข้าจเจ้าว้าน,นี่นะอ่าทีว่าจะเดินทางอ่าระวังอ่าแข้งหนึ่งไปอีกแข้งหนึ่งข้อยกตัวอย่างเ้วยซะอระวังนักขอดวิจันทร์เนาะทานผส้ชมสมมุิว่าสิเดินทางไปปากเซ่เพื่อว่าขาเจ้าอยากให้มันว่แล้วก็ดีทางมันมันบ่สทสะดวกสบายนะนะก็ออกเดินทางจากนครวิจันทร์นี่ด้วยที่ว่าไปขามเนาะทานผส้ชมขามไปทางจุดผ่านด่าน ระวางเวียงจันท์น้องค่ายรือว่าครัวมิตรภาพเล่าไทยเฮงที่หนึ่งนี่นะเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าขาเจ,าเจ้าจะเลื่อนทางโตไปทีทางอันนนะขามเป็นน้องค่ายน้องค่ายเนี่ยขามไปทางอุดรเนาะอ่าแถวส้มขามไปทางอุดรและนอกจากนั้นก็แมนว่าอ่าเด้ขามไปอีกไปหาทางจังหวัดอ่าเนาะเวียงจันทร์น้องค่ายอุดรแล้วก็ไปทางสกลนคร สู่ถึงนครพนมออกไปสู่มุกดาหารและจังหวัดสุด้ายก็คืออุบลราชธานีเพราะว่าอุบลราชธานีนี่ม่นว่า,าเป็นจังหวัดหนึ่งติดติดกันกับแขวงจำปาศักดิ์เนี่ยด้านออกขาออกก็คือด่านขาออกเนนรหวางทรงมิกในถนนทับทิมส่วอุบลนีน่น,นะกับทางบางเตาอันนั้น,นเป็นจุดออกแสดงว่าขับผู้โดยสาราใส่รถเ่ถนนจากน้องค่าย ขามเก่าสู่จังหวัดที่หอกเก่ามาขังเทังบางจีนเรา่านผสมจนไปหอดจังหวัดอุบลหาสถานีก็ออกทั้งนั้นนะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่รล่นสะดวกสบายทีใช่ใะยะ้เวลาประมาณหาหาส5ชั่วโมงก็ถที่ว่าหอด้นอกจากนั้นตามรนยะเส้นทางก็ยังว่าเออนอกจากถนนทางที่เข้าเจาว่าเอ่อทีดีแล้วก็ยังมีปั๊มน้ามันที่สะดวกสบายบางบางจุดก็มีบอนชาร์จรถนาะบอลสําหรับเป็นไฟที่ใส้รถไฟฟ้ามีปั๊มน้ํามัน ห้องน้ำทั money, ập, lord, Meeting, ้งสะอาดมีบ sí, ่อนกินบ่อนยาสนุกเที่ยวสนุกจ่ายเงินของคนที่มีเงินบางคนที่ใส่ดวงตาพานะมันก็แนดนอนอยู่แล้วนอกจากพวส้วมเวลาที่เขาเดินทางมักกระต้องในใส่เงินคนเขามันต้องในกินในยาแี่สีเงินกลับไปกระจายอยุดจุดเขียตามเส้นทางที่ผ่านไปหันนอกจากนั้นบางคนอยมากมานคนวิ่งจันทร์ก็ผ่านขึ้นมาทางอุบลหนาสถานีเขามากคามมากจังหวัดที่เขาบอกผ่านมากมาหอาคนวิ่งจันทร์ก็มา อ่าช็คอินนอหรือว่าเขามาที่นครวิ่งจันด้วยที่ผ่านควบพิธภาเพราะไทยที่หนึ่งบางคนก็เออใกล้ๆนี่นก็เข้ากันใส่ไนดะ้ตัวอย่างว่าสวรรค์เขตอาปากเซ่เนี่ยบางคนก็บ่อยากใส่ถนนหลวงของเรากับเขามาทางอุบลเนานะประมาณนี้คราบผมบางคนก็มาลงอยู่ทีอ่าเส้นทางมุกดาหารหรือว่านครพนมเอาน้ำใส่เส้นทางถนนของอ่าไทย เขาไปใส่บริการเป็นเป็นจำนวนล่วงหลายเลยท่านผู้ชมเจ้านอกจากที่ว่าผู้คนไปใส่หนดนยานผ้าหนานี่ยแบบรถส่วนตัวนะลร้ลยะยังบ่พอเขาเจ้าได้เ่้าแบบนี้เอเขาเจ้ากรเว้ามาก,กเสียไหายงามนาบ่คักบ่บันนี้มีเำพวงรถตู้อีกอบอกไปห่วมา่าแลยรถตู้ไปซวยโอกาสประกาศหาผู้โดยสารคนล่า ไปหากินอยู่บานเขาเขาจาวบอกแบบนี้้ดยบอกเป็นว่าสิมาสร้างผููเบาใน่บได้ไดยรถตู้ขจาบอมนไปที่ขับรถตู้เทียอยู่หันขสิมาสร้างข่อยจะสร้างข่อยบบได้ย้อนยังย้อนมาข่อยกับพันขยายของคัาเวาของคนไทยเดี๋ยวนี้เขาบ่พอใจให้พวกเจ้าไปหากินอยู่บานเขาโดยนําใส่รถตู้ที่ว่าพวกเจ้าบริสียค่าทางหันให้เขาเออเขาบอกองสิได้ไปใส่ย่หันมันเกิดให้มีย้อนยันพหนน่เพิ่มขื้นห้ายแล้วก็มันเป็นการผิดระเบียบกฎหมายของเขาเจ้า สันนันเขาเรียกว่าจะพวกรถตู้บางกลุ่มนี่นะไปหากินโดยที่ประกาศเอาคนล่าวนี่นอกจากที่ว่าใส่ส่วนตัวเลยบ่แล้วย่งประกาศหาหมมู่หาก่อห้ายัางให้ไปใส่รถยดงานผ้าหนะี่อเอารหหันขามไปฟังนั่นบ้านเขาหันไปแล่นกันเห้าเหยียดอยู่หันสนนันเขาจะว่าจะพวกรถตู้สวยใส่โอกาสหาเงินโดยที่ใส่พื้นแผ่นดินไทยถนนหลวงไทยถนนไทยไปหากิน ด้วยที่บไดใจยภาษีอาก่อนยังให้เขาทั้งนั้นเออประกาศหาผู้โดยสารคนล่าในคามจากเล่าข้ามไปฟังไทยแล้วไปขึ้นรถตู้ขี่จากรถตู้จากน้องคข่จากไปหาทางอุบลจากอุบ,มออบลมาหา,ห,หาน้องคข่ด้วยว่าไปหามุกลาหารหรือว่าไปหานคนพนมใส่รถตู้หาก,กินอยู่บานเขาแบบผิดกฎหมายเขาเจ้าบ่พอใจเจ้ายวนี่ประสาชนคนไทยจํานวนบ่น่อยเขาจเจ้าแสดงความคิดเวาเห็นมาแบบบ่พอใจที่ไปเหตุแบบนั้นถ้าหากว่ามันเป็นการผิดกฎหมายบ้านเมืองของเขา ทากรถตู้เองแต่อยากให้พิจารณาขึ้นเพราะว่ามันบบเมนเป็นการเสื่อมเสียแต่ว่าอ่ารถตู่ผู้เดียวเนาะมันเป็นการเสืเส่อเม,เเมเสียคนภายในประเทศลาาอีกพอเขาบอกให้คนภายในประเทศลาวเขาบอกว่าเขาหูซึกอันน่ะโบดีใจทีว่ามีเพื่อนบ้านที่มีการศึกษาหน่อยจะลองคิดเบิง่งว่าเขาบอกบบมีนี่มันเกินไปบอเสียหายเบิดเลยเอ่อถนนทนทางบ้านเมืองเฮาเฮาหูว่ามันบบดีถนนสิบสามไตากาลังสอมแปลงอยู่มันโบดีฉะนั้น ในเมื่อเขาบกอยาาให้เอาไปเอากับโบไปวิลาเขาใเสร็ถนนหันเอาก็บคอยไปคอยมากน้มัดระวางเอาแต่ซาเป็นเจนกลัววา่าถนนห็นมันสีแล้วเขาก็ต้อเหตุแบบนี้เขาว่าปิดด่านเลยบมหายรถหยวนญานพาหนะเขาออกอบางควนแสดงความคิดเห็นแบบนี้ขั้นบ่อเถึงว่าปิดเลยโมหายรถดหยวนญานพาหนะเขาออกแล้วนี่ถ้าหากเหตุใดน,นี่กับปิดเลยซะก็หากเป็นการดีอันนี้มันจะเหตุไปได้บออย่าลืมเดอ้อคนทีเข้าเจ้าไป มีพี่มีน้องบางคนกลับไปแต่งงานอยู่ที่ฝั่งไทยนะบางคนคนไทยก็บับาแต่งงานอยู่ที่ฝั่งลาวเขาเจากับตองไน้ใส่ย้อนยันผ้าหนะนะไปมาหาส่กันบางเถื่อนมันสะดวกสบายนะก็บางคนเขาเจากับไปท่องไปเที่ยวไปเทียเท่ยวเวลาขามจุดนะเขาเจากับใจคาประกันภัยใจคาถนนทุนทางให้แล้วเนอะสำหรับนักท่องเที่ยวบางคนเอารถไปนะบางบอดเขาเจาจะว่าเต็มอายะยูพ่น อยู่อุดรธานีขอนแก่นจนว่าบอลสถานที่จอดรถดของคนไทยกับบ่มีข่าวเจ้าบอกปานนั้นเขาบอกยากให้คนเล่าเนี่ยนะเอารถขัามไปทราคิดไปคิดมาเพราะว่าอย่างเพราะว่าตามคอมเมนต์นี่เนี่ยอย่าสิ่บกเกาห่าว่าแอดมินสางความอนันต์พิษเทียงให้กันอีกเป็นไพ่ว้าแบบนี้นะพูดนั่นสมองหน่อยเพราะว่าข่อยก็เอาตามพันขาใหญ่ของคําเว้าของอนันต์คอมเมนต์ของคนไทยโดยตรงที่คอมเมนต์ของคนเล่าเนี่ยเดียวซื่อเขาเขาจะเอาไปเป็น เป็นประเด็นเห็ดขาวบักใหญ่อ,ออกขึ้นมาเฮากับบริเวาเลยว่าอีอยังอันนี้นี่นะเนาะจำนวนบ่นหน่อยนอกจากนี้มันเป็นยังทีแบบว่าอ่าผิกดกฎหมายเด้อแอดมินก็จะเอาตามบางคำว้าของอันนั้นนะผู้ที่โพสต์ลงไปนะของคนไทยนี่เขาว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เขาโพสต์ลงไปเด้อเขา,าอยากให้ทังเจ้าหน้าที่ไทยนี่เข้มงวดกวดขัน กวดคักๆจำพวกรถดตู้นาะหรือว่ารถดเก๋งรหลดวนตัวที่เขาไปในราชอาจาักรไทยโดยเฉพาะแม่นรถดตู้นี่เขาว่ามันผิดกฎหมายหนึ่งนี่นะมันเป็นการแย่งอาชีของคนไทยอันนี้แมนอ่าเข้าเจโพสต์ลงเ้อว่าแมนขอยอมาว้าเองไหนหนึ่งมันเป็นการแย่งอาชีของคนไทยสองมันเป็นการประกอบธุรกิจโดยทีว่าบ่ได้ครับอนุญาต บริสียคาถอคาท่างและนอกจากนั้นก็ถือว่าแมนเป็นการเสี่ยงที่จะนําเอาผูกก่อการหายคนหายเข้าไปในราชอาจาักรไทยเออเนาะสามบันนี้นะถนน,นสร้างจากภาษีเนาะถนนจ่ายหรือว่าถนนนี่แมนสร้างมาจากภาษีประส่วนของคนไทยคนลาวบไดใจนําบ่สิธิทที่ว่าจะไปใส่รถแบบนั้นเออเนาะ แต่กะแม่นว่านอกจากนั้นนี่แม่นว่าเขาบอกว่ายกห้ามประเภทพผวกรถตู้นี่นะบ่ห้ไปเห็ดแบบนั้นถ้าหากดีแท้บ่อยากให้รถคนของคนล่านี่ไปใส่ถนนของไทยหันหลเนาะแต่นอกจากนั้นเขายังบอกออกมาแบบเฮ็ดให้คนล่านี่เกิดมีความรู้สึกบ่พอใจโดยเฉพาะแอดมินเองก็เกิดมีความรู้สึกว่าขาบว้าตัวนี้อาจจะบม่เหมาะสมปาไในของ้พติโพสต์ลง เพราะว่ากลุมคนส่วนหน่อยเหตุแต่ว่ามาว่มาร่วงแบบนี้ก็คือเขาเจาว่าเข้าู้ซึกแย่ที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่มีการศึกษาหน่อยแต่ผู้ชมต้องคิดเบื่องว่าเขาเจาคิดว่าที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่มีการศึกษาหน่อยที่โบมีที่มีความคิดแบบว่าเอาต่ใจตัวเองบ่ห้เกียรติประเทศไทยบ่ห้เกียรติคนไทยอยากเหตยังก็เหตดเขาเจาะว้า แบบนี้คักบอสแบบนี้งามหนาบอเสียหายบอเขาบอกกลุมรวมบ่เลยฉะนั้นให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาเบิ่งกะคักเนาะยังมีอีกหลายๆอย่างที่เขาเจาเว้ามานี่แต่แอดมินกัเออบ่อยากเว้าจนเบิดเพราะว่าเฮาก็บ่จื้อแน่เนาะคัดใจความไม้ใจคว้วม,มานี่มันกอ่บาบ่แม่นว่าสีเบว่าอ่ทั้งหมดหนะั่นะ่ะท่านผู้ชมและออีกย่างนึงนี่นะท่านผู้ชมเขาเจ้าว่า ด้วยเสดียนะรถตู้เลยท่านผู้ชมฉพรถตู้ของคนล่าที่ไปแดนหากินอยู่บ้านเขานำผู้โดยสารคนล่าจากาแคว้งหนึ่งไปหาอีกแคว้งหนึ่งนี่อากาศจากภาคอีสานจนหอดเขตภาคเหนือนี่มีรถตู้ไปใส่ไปแลนอยุ่ธนวหนทางเขานี่ทิศหนึ่งประมาณ 1, หนึ่งพเจ็ดหอยเที่ยว นี่ตาผู้ชมและก็อีกอย่างหนึง่งนี่อกจากนี้นะกันยังมีคนเล่าจํานวนหนึง่งที่ได้ซักส่วนมูกองซักส่วนกันโดยผ่านสังคมออนไลน์ Facebook บอกมู่บอกกองส่งหากันว่าให้มาใส่ถนนยูที่ประเทศไทยถ้าหากว่าสิไปปากเซหรือว่าปากเซสิมานาครวิ่งจันหรือว่าสิมาทางสมรภเมตมาทางอัน้ท่าแขแกจังสิให้เอารถส่วนตัวขามมาฟัง ข่ามจากฝั่งลาวไปฟังไทยเพื่อจะมาใส่ถนน,นไทยนะและนและก็ว่าตกไปคิดยังร้ายอีกเพราะว่าคอ่อนีมันคํเว้าของคนลาวเนี่ยอิงตามโพสต์ที่บางคดเอเพจนึงเขาจะโพสต์มานี่เขาว่าว่าเพราะว่าต้องไปงกเกรงใจคนไออทยกบต่ต้องไปเกิงใจประเทศไทยดอเกเ,อเ,ดเพราะว่าในเสีย่าผ่านทางแล้วลไปเสีย่าห้องแฮมแล้วแล้็ไปซื่อ สินค้าของเข้าเจ้าแล้วได้ไปกินเขากินนำอยู่หันแล้วไปหางทรัพย์สินค้าจ่ายเงินทุกจางเออแม่นเฮาก็จจายเงิน,งน,น,งนไปหมดแล้วบ่ตงไปเกรงใจที่จะไปใส่รถทัวร์ทุนทางอยู่ที่ประเทศไทยบ่ตงเกรงใจดอกประมาณนี้ทนผส้ชมเขามาโลดมาใส่กันขี่รถเขามา,ามันสะดวกสบายประหยัดน้ํามันเฮาเองใส่เขากใส่น้ํามันอยู่ที่ประเทศไทยแล้วบ่ตงเก่งใจเขาบ่เสียรถเฮาเองในการบร่เสียรสวงรางรถ เข้าว่าสักส่วนหมู่กองเขาแสดงว่าในแต่นะมือระเว้นนี่เข้ากับบแปลกใก่ดอกท่านผู้ชมอ่าที่ว่าเห็นดวดคนเหล่าไปแลนอยู่ที่ฟังไทยจํานวนบนหน่อยนี่นะหล่ถ่ายได้ว่าก็ย้อนมาจากสี่แหละจากคานิยมแน่จากบวกกับถนนทนทางบานเฮานี่เออมันมันยังบ่ท่านดีเนาะโดยเฉพาะกันเปรียบเทียบว่าถนน13ใไต้บางจุดบางบอลมันยังบ่ท่านดีเป็นคุ้มเป็นโบเป็นขี้ฝุ่นยังมาเวามาอันจุดที่มันถือมันแ็บแ่นแหลรอันเอดมินก็บ่ไดแมนว่าอ่าสี่บ มันยกมันหอกเอาแต่ว่ากาบอ,อแมนแบบนั้นความจริงก็คือความจริง,รงเข้าขายยอมหบับแต่ว่าบางจุดมันดีมันก็นมีเด้เนาะเอาละนี่ถือว่าบอกมานี่ก็มันจะหลายหน้าที่ด้ยนี่นี่ว่าเพียงแต่ส่วนหนึ่งเ่านั้นถ้าหากว่าเป็นไพ่ตีเอ,อ่ออยากฟังไลค์กานี้ไปบ่งคอมเมนต์ตต่มเราทำประชมและไปกดเขาบึงอลีปของเขาเจา้าเขาเจ้าเขียนคําว่าจุดจบคนล่าเตรียมเตรียมหมอดใส่ถนน,นไทยหลังแอบนํา ลดเขามาหากินแบบผิดกฎหมายอันนี้เขาจาก็เขียนขอความใส่กับไปเชิดเบิ่งนะครับไปสอกไปฟังหรไปเบิ่งคอมเมนต์ได้แต่อย่าไปพิไปจารยาเขาจะถอดบองไปเคียนไปเที่ยงเขาจะมันจเ็ตในผู้คน่ยพิเิียงกันขอขอขอเอ่าขอวอกอีกเท่อนึงท่านผู้ชมฝากถึงบว่าจะเป็นของคนลาวหรือคนไทยก็แล้แต่บางคำที่ใส่คำหยาบคายนะมันบ่เป็นพ้นดีให้กับผู้ที่บอกเองมันซื้อให้ถึง ถึงการศึกษาของพวกเกี่ยวมันสชื่อให้ถึงความคิดที่เหตดให้มีคนผิดเถียงกันเนาะะน,น้นะนะอีกอย่างหนึง่งเป็นไผที่บอกว่าปิดไปเลยปิดไปเลยครัวปิดบให้รถลาวรถ้าดไทยเขาลองคิดบิ่งว่ามันโแม,มน่นแต่ว่ามีเพียงแต่ดลดเลาาที่ขามไปฟังไทยเนาะหลายรถเดี๋ยวนี้รถไทยก็ขามมาฟังลาาหลายเพราะว่านันยบ,บายของรัฐของ2องรัฐบาลเหมือนไปมาหาสู่กันเนาะมีเขตธุรกิจรวมกันกับบ สังเกตไหมมาเบิงรถอยู่ฟังเล่านี่จะพวกรดพ่วงไทยนี่นะรดพ่วงเลยก็รถทีุ่้ริซานนี่เขามากเลยกจำนวนบ่นหน่อยคือกันเนาะแต่ถตาหากว่ามาเปรียบเทียบกันแทๆน้ๆทนี่ก็แน่นอนเลยอันนี้เฮาอก็ยอมาพาความเป็นจริงแมนว่าอันน่ะรดเาว้าย่ฟังไทยนี่หลยแท้หลายก่อนถไทยอยู่ฟังเล่าฉะน,นั้นนอกจากนี้กระทือว่าถตาหากอ่าบางคนคิดว่าในการที่ปิดแท้ๆทนี่่ให้มีการไปมาหาซูกันนี่เจาคิดพิษ เจ้าบบอีตนไน้บ่ผู้เขามีพี่น้องอยู่รวมกันเล่ากับไทยโดยเฉพาะเป็นผาอีสานเขามีพี่น้องรวมกันเขาเอาวัวเอาเมียนี่กะมีเออและอีอย่างหนึง่งฮะนะการที่เขาไปนี่บางเทือนี่มันเก็เว่าเรื่องการไปกระจายจับซับจ่ายได้สมมติว่าคนล่าข้ามไปฟังไทยร้ายนี่ไม่ควรเนี่ยไหไม่ควรเว่าคนเล่าก็ต้องไปซื้อกินไปช้อปปิง้งไปซื้อเครื่องซื้อขล้องใส่ใจโบแมนโบแม่นหน่อย,ยอะไเออ เห็นบอตามส่วงโควิด -19 นี่นะเศรษฐกิจมันอ่าเงียบสงัดนี่บอกว่าจะฟังล่าฟังไทยนี่พระสวนผู้ที่ขาเคยเคยขาคายจนออกมาจมวาไยรับข้าเขาเจ้ามันโบมีมันหน่อยถึงมีกับมันหน่อยเขาฮักแพงกันอย่าสิไปเวาแบบมันอยสีเอาเอาแต่ตัวเองหลาย เออว่าเมารวมอมตคิดเห็นใจผู้ที่เขาจะหักพร้อมแพงกันแน่เข้าขาคล้ายน้ากันแน่ระวางไส้แดนอีตนเขาเน้าแน่ปฏิส่วนเขาหักกันสํหรับอันนี้บางคนใส่ตะควมคิดมีอคติแล้วก็ว่ามาควมรวมเหตุให้มีความเสียใจกัน่นนาส่วนตัวของเอ็ดมินนี่เอ็ดมินก็มีอายหักอยู่ที่ประเทศไทยมีเซียวไปเอาเมียคนไทยยูหันเออแล้วก็มีอพี่น้องพี่น้องเขาเจ้ากลับไปห้ากินโดยที่เขาเจาไปมั่ก็ถือกฎหมไม้กับบางคนเนาะเออ แล้วกามีไอฮักเนี่ยนะฟังคนไทยไมาเอามีอ,าอยู่ฟังเล่าในกามีมันก็ต้องไปมาฮาสู่กันซะน,นั้นฝากฝากไว้ถ้าหากคิดจะว่ายังออกมาเพื่อจะเป็นการแตะตอกกันขวมร่วมเอาเงิดนอย่าให้คิดดีๆเนาะเฮามาฮักแพลงกันจ้าโดยเฉพาะเป็นผู้ที่แบบว่าเอเกียดสร้างคนเล่ามันก็มีกลุ่มคนห,หน่อยทัพอสูมเอดมินบอกดีว่าคนไทยดทั่วประเทศเอดมินกับฮักคนไทยคือกันเออ เขาเจาก็เป็นคนนิสัยดีเขามาท่องเที่ยวเราก็จํานวนบ่น่อยจํานวนหลายคนไทยมาเทียวราเป็นระดับหนึ่งคือกันอฉะ,ะนั้นฝากๆทึงผูท้ที่ที่ว่ามีความคิดมีอคติต่อกันบาว่าจะเป็นคนไทยมีอคติต่อคนลาวบางคนด้อน่อย้อยยแต่ก็คนลาวที่มีอคติต่อคนไทยบางคนคือกันอย่าให้เรามาคิดเบื่งว่าเห็ดจะไห๋เพื่อจะให้มันเกิดผลประโยชน์เกี่ยวกับการอนันตาา์ปรสชนสองสา,สารก็เฮ็ดซ้าเนาะ ส้างมิตรไม่ตีจิตมิตรภาบรวมกันไปมาหาสู่กันแบบมีคววมสุขจะดีกว่าเนาะแล้วก็ฝากถึงรถตู้ผู้ที่ว่าไปเห็ดแบบนั้นคัมเป็นพิดกฎหไม้บ้านเมืองเขากอยาสิเหตษาพราะว่าหากก็บไดไปใจภาษีค่าเห็ดถางในเข้าไดนาคิดเขาจะเ้ามากมันก็มีส่วนถือเนาะก็ฝากฝากไ้เพียงเท่านี้ผิพผัดประกันในต่อคอภัยสิ่งทีแอดมินเวายำอีกเ่อนึงสิ่ง,งทีแอดมินเว้าผ่านมานีแมนคัดจ่อเหนือในใจคว่วม มาจาก Facebook หูหนึ่งของคนไทยที่เขาเ้าไจในโพสต์ลงว่าจุดจบคนล่าเตรียมหมอดใส่ถนน,นไทยลังแอบนำรถเขามาหากินแบบผิดกฎหมายเขากลับไปเอาใจคว่วมสันน่นกนัเพื่อว่าเป็นการฝากถึงคนล่าผู้ที่เอารถตู้ไปให้กินอยู่ฟังนั้นหรือว่าฝากถึงคนล่าที่ใส่รถส่วนตัวอยู่ฟังนั่นให้พิจารณาขึนนน้นโดยเฉพาะแมนรัตู้นี่นะ ส่วนว่ารดเก๋งลดยังรถด่วนตัวแท้่นี่อแน่นอนนี่ห้ามกันคือสิญากอยู่ในการไปมาหาสู่กันคือแอดมินบอกผ่า,านมานมีพี่มีนองไปปินไปปัว่วหรือว่าสันกแกมนว่าไปชอ็อปไปปิ้งอย่างต่างๆนี่แต่ว่าฝากฝากไปเด้อม,มันอาจจะมีกลุ่มคนหนึ่งที่เข้าบบมักคนเหล่าสนนตองมีสติทูกขังที่ไปผิดาลาประกันใดต้อขออภัยแอดมินบ่มีเจตนาที่จะสางไห้ประชาสนสองศาสตร์มีความแตกแยกกันมีเพียงที่ขัดจอดนบางอย่างที่คิดว่ามันสมเหตุสมผลที่เอามาลง เอามาฝากเพียงเท่าน,นั้นขอโทษไดไ้ที่มีพิดผ่าดประกันใด้ตรงข้อโทษข้อภัยด้วยสบายดีขอบใจที่ทานเข้ามาหับสมอย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการกด subscribe